ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนเย้ yeah. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Not So Fast Press Start นะครับผมวันนี้เป็น EP ที่4แล้วนะในหัวข้อที่เราจะคุยกันเรื่องของเกมจากหนังดังหรือดับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเพลงดังไปไหมเพลงดังไปไหมอาจจะลดเสียงแป๊บนึงอาจจะได้อยู่โอเคอาทิตย์ที่แล้วคือเราคุยกันเรื่องหนังจากเกมถูกไหมหนังจากเกมปังหรือแป๊กทีนี้อาทิตย์นี้เรามาคุยเรื่องเกมจากหนังกันบ้างก็คือตั้งต้นในเรื่องของเกมมาก่อนเอ้ยไม่ใช่ตั้งต้นในเรื่องของหนังมาก่อนเอามึนละมึนละไม่ไหวละโอเคตั้งต้นในเรื่องของหนังมาก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาเป็นเกมเนาะทีนี้เนี่ยจะบอกว่าตัวที่เป็นหนังมาก่อนเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่มาทำเป็นเกมเนาะแล้วก็มันมีทั้งทำเกมออกมาก่อนที่จะทำหนังหรือว่าทำหนังออกมาก่อนแล้วก็ค่อยทำเกมตามมาก็มีหลายๆแบบเนาะอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมถึงเขาถึงมีเกมที่มาจากหนังในครั้งที่แล้วเรารู้ไปแล้วว่าหนังที่มาจากเกมเนี่ยมันมาเพราะว่าหนังเกมมันดังใช่ป่ะเกมมันดังเกมมันมีคนเล่นเยอะก็เลยอยากจะทำหนังดูบ้างแล้วทีนี้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบบางเกมก็ดีบางเกมก็ไม่ดีบางเราบางหนังบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ดีอะไรอย่างนี้บางเรื่องก็ดูแล้วก็สนุกแต่ว่าส่วนใหญ่ของหนังที่มาจากเกมเนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อยได้รับความประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนาะลืมบอกไปว่าอันนี้เราไลฟ์บน Facebook ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีย้อนหลังที่ YouTube ด้วยก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับโอเคทีนี้สักครู่นะโอเคอ่ะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับตึง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 ขอแชร์โพสต์แป๊บหนึ่งนะโอเคทีนี้อย่างที่บอกอาทิตย์นี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกมจากหนังเนาะเอ้ยไม่ใช่เกมจากหนังถูกป่าวะเกมจากหนังถูกแล้วโอ้วันนี้มึนอะไรเนี่ยเหมือนจะมึนๆนะช่วงนี้ทำงานเยอะนิดนึงงานเยอะมากเหนื่อยๆหน่อยโอเคเกมจากหนังดังหรือดับนะครับผมอย่างที่บอกไปก็คือบางทีมันก็เป็นเกมที่ทำมาก่อนแล้วก็ค่อยมีหนังออกมาแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าเป็นเกมแล้วไปทำหนังนะหมายถึงว่าหนังมันจะมีอยู่แล้วแต่เขาทำเกมออกมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างกับอีกอย่างนึงคือมีหนังมาก่อนแล้วหนังแม่งขายดีมากหนังขายดีหนังมีคนดูเยอะก็เลยทำเกมออกมาตามมีสองแบบซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองแบบมันมีจุดประสงค์ต่างกันอยู่แล้วอย่างแรกก็คือเกมที่ทำออกมาก่อนที่หนังจะเข้าฉายอันเนี้ยชัดเจนเลยว่าทำมาเพื่อโปรโมทหนังโดยเฉพาะโปรโมทหนังโดยเฉพาะเลยเพราะว่าก่อนที่หนังจะเข้าเนี่ยก็อาจจะแบบทำเกมออกมาเพื่อทำการโฆษณาในกลุ่มของเกมเมอร์หรือว่าทำออกมาเพื่อเป็นเหมือนแบบอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ทำให้หนังเนี่ยมันเข้าถึงผู้คนอีกกลุ่มนึงก็ได้แต่ประเด็นคือข้อยากของมันอ่ะคือการทำเกมพวกนี้มันจะค่อนข้างมีเวลาน้อยมากๆเพราะว่าการวางแผนปกติเรารู้อยู่แล้วว่าเกมอ่ะเกมนึงอ่ะมันจะค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาเยอะถูกปะคือแบบบางเกมอย่างเงี้ยไซเบอร์พังอย่างเงี้ยแม่งทำมาตั้งแต่ปี2013 2014นู่นนี่นั่น
ทำมาตั้งแบบ7-8 ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังออกมาเป็นแบบนั้นนึกออกไหมแต่จริงๆมันก็มีดราม่าหลายอย่างเกี่ยวกับไซเบอร์พังนะฮะอันนั้นก็ไปติดตามที่ EP 1นะครับผมอาจจะพูดไม่ครบเพราะว่าตอนนี้ดราม่ามีทุกวันเลยอ่ะแต่ว่าทีเนี้ยตัวเกมที่ออกมาโปรโมทหนังอ่ะมันก็จะมีเวลาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอย่างมากก็ไม่กี่เดือนซึ่งเวลาไม่กี่เดือนในการทำเกมอ่ะเฮ้ยมันยากมากนะเว้ยมันยากแบบโคตรเลยดังนั้นเกมเหล่านั้นอ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นหรืออาจจะเป็นแค่เกมเล็กๆไม่ใช่เกมใหญ่ๆเนาะอ่ะทีนี้บางเกมมีหนังออกมาก่อนแล้วก็มีเกมตามมาที่หลังหนังบางเรื่องมันดังมากดังแบบดังทะลุผู้แตกอ่ะแล้วก็ทำเกมออกมาเพื่ออะไรเพื่อเขาจะขายเกมเขาขายหนังได้แล้วถูกไหมคือเขาก็จะขายเกมมากขึ้นเหมือนกับเปิดช่องทางการขายอีกทางหนึ่งก็หนังดังอ่ะทำกำไรได้อ่ะทำเกมออกมาก็น่าจะมีคนเล่นป่ะเอออะไรแบบนั้นเนาะทีนี้ประเด็นคือบางเกมที่ทำมาจากหนังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีเวลาเยอะหรือจะดีเสมอไปเนาะอันนี้บอกก่อนว่าวันนี้ที่พูดเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวล้วนๆ นะครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่โอเคหรือไม่ชอบสามารถปิดได้เลยอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปโทษทีขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆลืมบอกไปวันนี้มาฉายเดี่ยวลืมบอกไปโอ้โหพูดมาอย่างเยอะละลืมบอกวันนี้มาฉายเดี่ยวครับเควินติดภารกิจนะครับผมวันนี้เควินติดภารกิจก็เลยวันนี้ต้องพูดคนเดียวก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็โอเคลองดูแล้วก็ถามวันนี้เราไลฟ์กันบน Facebook ด้วยนะมันไม่ได้ไลฟ์กันใน YouTube เหมือนปกติก็ที่จริงแล้วตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะไลฟ์บน Facebook ไปก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะลองไลฟ์บน Facebook ก่อนเนาะเข้าถึงง่ายกว่าไม่ต้องกดลิงก์เยอะเลื่อนๆผ่านก็เจอเลยเนาะโอเคอ่ะกลับมาที่ของเราต่อถึงไหนแล้วนะถึงว่า ทำไมทั้งที่หนังจากเกมเนี่ยเอ้ยเกมจากหนังที่มันทำมาที่หลังเนี่ยโอ้สลับกันเรื่อยเลยเกมจากหนังที่มันทำมาที่หลังเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีเวลาเยอะแต่ทำไมมันถึงบางทีก็ดีบ้างบางทีก็ไม่ดีอันนี้เอาจริงๆนะมันเป็นเรื่องภายในเลยคือเราก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันว่าเกมที่มาจากหนังเนี่ยที่เรายกตัวอย่างหรือว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะเอามาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ดีไม่ดีอะไรขนาดไหนอะไรยังไงอันนี้เป็นมุมมองจากผู้เล่นกับผู้ดูบางเกมก็ไม่เล่นบางเกมก็ดูเกมเพลย์อะไรอย่างนี้มาก็น่าจะคล้ายๆกันน่าจะได้อยู่เนาะโอเคมาลองดูกันเลยครับผมคือเกมแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเราจะพูดถึงเกมที่ดีก่อนแล้วมาจากหนังเรื่องนี้ก่อนหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกตำนานอีกเรื่องนึงจากพุ่มกับริปลีย์สกอตนะครับผมโอ้โหชื่อพุ่มกับมานี่บอกเลยว่าดังมากๆนะโอเคเรื่องแรกก็คือเรื่องเอเลียนนั่นเองเนาะเรื่องเอเลียนเนี่ยคือมันเป็นตำนานมากมันมีออกมาทั้งหมดกี่ภาคอะ4 ภาคปะเออแล้วก็ทั้ง4 ภาคก็คือดีทั้ง4 ภาคเลยเดี๋ยวพูดไปจะขอกินน้ำนิดนึงนะคอแห้งวันนี้พูดคนเดียวโอเคก็คือทั้ง4 ภาคเนี่ยจริงๆมันก็มีแบบโพรมีเทอุสอะไรอย่างงี้มาด้วยเนาะเออก็น่าจะสนุกอยู่มันก็เป็นเหมือนต้นกำเนิดของเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยดูไปรอบนึงเหมือนกันอ่ะทีนี้ตัวเอเลี่ยนเองเนี่ยก็ดังมากแล้วก็ตัวหนังเองก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดไม่งั้นไม่น่าทำออกมาได้ถึง4 ภาคใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วว่าเอเลี่ยนเป็นหนังแนวแบบว่าไซไฟสยองขวัญเนาะฮอร์เรอร์ไซไฟทีนี้ตัวเกมวันนี้เนี่ยที่จะพูดถึงตัวเกมที่มาจากเอเลี่ยนเนี่ยจะมี2 เกมด้วยกันเนาะโดยเกมแรกจะเป็นเกมนี้เกมนี้คือเอเลี่ยนไอโซเลชันเอเลี่ยนไอโซเลชันเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในหมวดของเกมที่ทำจากหนังเลยทีเดียวตัวเกมคือเป็นเกมแนวfirst person เนาะเป็น horror เรียกว่า horror เลยแล้วกันเพราะว่าเป็น survivor ไหมคือเราก็สู้มันได้นิดนึงอ่ะนิดนึงแบบนิดนึงอ่ะแต่มันไม่เยอะคือประเด็นคือเกมเนี้ยเราก็อยู่บนยานน่ะแหละ
แล้วก็หนีเอเลี่ยนนั่นแหละแล้วก็ทำภารกิจนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ประเด็นคือเราไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้เว้ยเราไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้ไม่รู้ทำไมเขาถึงไม่ให้ฆ่าแต่ว่าเขาอาจจะไปเน้นของทางแบบความเฮอร์เดอร์ประเด็นคือเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบมันไม่มีฉากมุ่งแช่ขนาดนั้นมันคือมันไม่มีผีอ่ะมันแต่มันเป็นเกมที่น่ากลัวเว้ยคือบรรยากาศมันมืดมากแล้วเราอยู่คนเดียวในยานแล้วแบบมันก็มีตุ้งแช่แหละแล้วแบบทุกครั้งที่เอเลี่ยนยังโผล่มาคือเราแอบแบบแอบอ่ะเราสู้มันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะเราไม่ได้มีของสู้มันขนาดนั้นอ่ะเราแอบแบบแอบเลยอ่ะมันก็เลยเป็นเกมหนึ่งที่เฮ้ยดีว่ะค่อนข้างดีว่ะใช้ได้เลยแหละเนาะ อาจจะมีเสียงแหบๆบ้างไอๆบ้างนะครับโอเคทีนี้ประเด็นคือเอเลี่ยนเนี่ยมันดังมากแล้วมันเป็นไซไฟด้วยมันเอามาทำเกมง่ายมันเลยไม่ได้มีแค่เกมเดียวมันไม่ได้มีแค่เกมเดียวจริงๆมันมีอีกเกมนึงที่ทำออกมาเหมือนกันแต่ว่าฟีลลิ่งคนละแบบเลยคนละแบบกับตัว Alien Isolation ที่ออกมาเลยอ๋อลืมบอกไปนอกจากทำเป็นเกมแล้วเนี่ย Alien Isolation มีนิยายของที่ทำมาจากเกมอีกทีนึงนะคือแม่ง Inception มากเกมทำมาจากหนังแล้วนิยายทำมาจากเกมอีกทีอะไรแบบนี้ก็ใครสนใจก็ไปติดตามหาก็ได้นะครับแนะนำเลยเกมนี้เนาะแต่ว่าอีกเกมนึงที่อย่างที่บอกมันแหวกแนวออกไปจาก Alien Isolation เลยมันไม่ใช่ Horror เลยมันเป็นเกมแบบเดินยิงแอคชั่นมันระห่ำมากๆคือตอนแรกที่เล่นอ่ะก็อันนี้ได้เล่นเองเลยนะคือตอนแรกที่เล่นก็โอเคแหละก็โอเคแต่ประเด็นคือมาได้ดูจริงๆอีกทีนึงตอนที่แบบเขามีเทรลเลอร์ตัวอย่างที่เปิดให้ดูเนี่ยคือมันดีมากแล้วไอ้เกมที่กูเล่นไปมันแบบดาวเกตหนักอะหนักเลยอะนั่นก็คือเกม Alien Colonial Marines คือมันก็เป็นเกมเดินหน้ายิงลุยถล่มเอเลี่ยนอะคือแบบเอเลี่ยนแม่งคือดูมาคือเหมือนดูมกายอ่ะเดินยิงยับไม่มีความน่ากลัวใดๆโผล่ขึ้นมาเลยนะยิงแม่งยับก็ถามว่าสนุกไหมมันก็โอเคแหละมันก็โอเคมันก็พอไปได้แต่แบบอย่างที่บอกมันโดนดาวเกรดกับคอนเทนต์อะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันก็ซ้ำซากเล่นไปมันก็เหมือนเดิมคือมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรที่แบบจับจิตเหมือนพวก Call of Duty หรือ Battlefield อะไรขนาดนั้นอะอย่าง Call of Duty อย่างเงี้ยคือทุกคนยอมรับว่ามันเป็นเกม First Person ที่เนื้อเรื่องดีถูกปะกับ Battlefield เขาก็ยอมรับว่า Multiplayer ของมันดีมากแต่ทีนี้เกมนี้มันไม่ได้ให้อารมณ์แบบนั้นมันจะพูดว่าไงดีวะบอกไม่ถูกเหมือนกันคือมันซ้ำซากอะมันก็แค่เดินยิงอะมันก็เลยแบบไม่มีความแบบอะไรขนาดนั้นน่ะเขาก็เลยแบบไอ้นี่กันไปแบนๆกันไปนิดนึงเนาะอ่ะอันนี้สำหรับเกมแรกเนอะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับผมหนังเรื่องที่2ที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้กูดูทุกภาคออกมากี่ภาคดูหมดภาคที่ออกก่อนหน้านู้นๆๆก็ดูย้อนไปดูหาดูจนได้หนังเรื่องนี้คือดูทุกภาคจริงๆแล้วหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนชอบมากนั่นก็คือลากมายาวมากนี่เลยเจมส์บอนด์007ครับผมพยักร้ายของเราเนาะคือชอบมากดูทุกภาคจริงๆตั้งแต่ภาคแรกด็อกเตอร์โนจนถึงภาคล่าสุดเนี่ยก็ดูสเปกเตอร์นู่นนี่นั่นดูหมดทุกภาคเรื่องคือมันมีเกมเหมือนกันเนาะแต่ว่าเกมมันอะก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่เราคือเราติดภาพกับความเป็นสุภาพบุรุษของเจมส์บอนด์ถูกป่ะเราชอบความเท่เพราะคือแบบมันเป็นสายลับด้วยมันมีการสืบสวนสอบสวนด้วยแล้วแบบแม่งเท่อะแม่งเท่มากเลยอะฉากแอคชั่นสาวบอนด์นู่นนี่นั่นคือแบบแม่งเท่แต่แบบพอมาเป็นเกมอะด้วยความที่เกมมันไม่ได้ให้อารมณ์แบบนั้นกับเราอ่ะเพราะว่าตัวเกมอ่ะมันเป็น
first person ด้วยตัวเกมมันเป็นแบบ first person ซึ่งเกมที่ยกตัวอย่างมาอันเนี้ยก็คือในภาคของGolden Eye Golden Eye มีทำออกมา2รอบรอบแรกในปี97ทำให้กับเกม Nintendo 64กับ อีกภาคหนึ่งก็คือชื่อเดียวกันภาค Golden Eye เหมือนกันแต่ว่าเป็นปี2000กว่า2003ซึ่งลงให้กับ PS3 แล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มภาพก็อัปเกรดมาซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอันที่เอามาให้ดูอ่ะ ทีนี้อย่างที่บอกคือมันเป็นเกมแนวแบบเดินหน้ายิงอ่ะซึ่งเฮ้ยเดินหน้ายิงถามจริงคือตอนแรกคิดว่าอารมณ์มันจะออกมาแบบฮิตแมนไว้นึกถึงฟิลฮิตแมนมันเป็นแบบเติร์ดเพอร์ซันถูกปะแล้วก็มีแบบรอบเลนมีการเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดนู่นนี่นั่นแล้วก็นึกว่าแบบเอ้ยสไตล์สายลับ MI6 มันจะแบบมีการแบบแทรกซึมเข้าไปแล้วก็มีฉากแบบ Born My name is Born James Born อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันง่อยอะคัสซีนมันก็ต้องก็ง่อยอ่ะแล้วแบบตัวเกมเพลย์มันก็เป็นเดินหน้ายิงอ่ะมันเป็น first person shooter อ่ะมันมีความรอบเลนไหมมันก็มีนิดนึงมันคือมันมีแบบแถบๆขึ้นมาข้างๆแล้วแบบเฮ้ยศัตรูเห็นมึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็บูบูไปเถอะแม่งก็คล้ายๆกับฟาคายที่แบบมันก็บูบูไปเถอะถล่มฐานแต่ภาคนี้นี่เป็นเดนเนลเค้กเลยเนี่ยใหม่ค่อนข้างใหม่ละภาคก่อนนู่นจะเป็นPS Bot นั่นอันนี้จะค่อนข้างใหม่กว่านิดนึงดูภาพ PS3 อ่ะมันก็ดีขึ้นเยอะอ่ะจาก Nintendo 64เอาป่ะยุคนั้นมันคือแบบเก่ามากภาพเหมือนฟีลแบบ PS1 อ่ะ PS1 PS2 ถ้าใครคิดไม่ออก PS1 เลยแหละไม่ PS2 PS1 เหลี่ยมๆโพลีกอนอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งอย่างที่บอกพอมันเป็น First Person มันคือแบบมันไม่ได้อ่ะอันนี้ส่วนตัวนะอย่างที่แบบส่วนตัวเลยคือแบบแม่งไม่ได้เว้ยความเป็น first person ตรงนี้นั่นคือแบบดับเลยนะสำหรับเกมนี้เกมต่อไปหนังเรื่องนี้เคยเป็นหนังที่ทำเงินมากที่สุดในโลกแต่ว่าตอนนี้ร่วงลงมาแล้วนี่เห็นก็รู้เลยใช่ไหมบรรยากาศแบบนี้สวยๆงามๆนั่นก็คืออวตารนั่นเองนะจ๊ะหนังอวตารนะผมพุ่งกับเจมส์คาเมรอนนะครับพุ่งกับไททานิคเหมือนกันเอาจริงๆนี่อวตารน่ะดูไม่กี่รอบนะแต่ว่าดูไททานิคมากกว่า10รอบแล้วร้องไห้กับทุกรอบเป็นผู้ชายจะน้ำตาไหมเศร้าๆซึ้งๆกันไปเนาะทีนี้มาถึงตัวอวตารเขาบอกว่าจริงๆแล้วเจมส์คาเมรอนเนี่ยเขียนบทอวตารมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าตัวเทคโนโลยีของหนังอ่ะมันยังไม่แบบว่าเรียกว่าไงมันยังไม่สามารถทำให้ตัวหนังมันออกมาได้หรือมันเกิดมาได้จริงๆดังนั้นเขาก็เลยต้องรอเป็น10ปีเพื่อที่จะให้เทคโนโลยีมันตามทันบทหนังของเขาทำให้ภาพมันถึงอะไรอย่างนี้ สุดท้ายออกมาก็กลายเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดในโลกตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็โดนอเวนเจอร์โค่นแชมป์ไปนะเอ็นเกมโค่นแชมป์ไปเรียบร้อยนะครับก็มาถึงเกมตัวเกมเป็นแนว Third Person Adventure เล่นมาแล้วถามว่าสนุกไหมก็พอได้ก็ใช้ได้อยู่นิดนึงแต่ว่าแบบมันก็คือมันเป็นเกมจากหนังที่แบบหนังอะแม่งหนังอะเดินตามหนังอะแล้วนึกถึงฟิลเกมทาซานตอนเพย์หนึ่งมันเป็นฟิลนั้นแต่ก็สนุกไหมสนุกดีก็เล่นเพลินๆได้ไม่ได้แย่แบบแย่เล่นไม่ได้เลยหรือแบบห่วยแตกอะไรขนาดนั้นก็ไม่คือมันก็เล่นได้เพลินๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้สนุกจนแบบตัวโยนอะไม่ได้สนุกจนแบบตัวโยนขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้เกมนี้ใช้ได้เราจะไปกันเร็ววันนี้เราอาจจะไลฟ์กันไม่นานเนาะเราอาจจะไลฟ์กันไม่นานไลฟ์เฟซบุ๊กพูดคนเดียวด้วยพูดนานๆเหนื่อยอ่ะคนอื่นเขา พูดกันได้ไงวะ โอเคเรื่องต่อไปครับผมเรื่องนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ Avengers Endgame
คือเราจะไม่ได้พูดแค่ Endgame หรอกคือมันเป็น Marvel Avengers รวมๆบางคนบอกว่าเอ้าเฮ้ยนี่มันมาจากคอมิกไม่ใช่หรอคือใช่เว้ยคือตัวหนังอ่ะมันมาจากคอมิกเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เหมือน Alien Isolation อ่ะมันเป็นเกมที่มาจากหนังแท้แล้วก็มีนิยายมาจากเกมอีกทีนึงอันเนี้ยคือมันเป็นหนังที่มาจากคอมิกถูกป่ะซึ่งมันก็ไม่ได้คอมิกตรงๆมันไม่ได้เหมือนคอมิกแบบ 100% แต่ว่ามันก็มีความแบบเอามาเขียนบทเองดัดแปลงนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วก็เดินทางกันยาวนานมันเป็น10ปีกับเรื่องนี้นะกับเรื่องของ Marvel จักรวาล Marvel Cinematic Universe อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็เป็นหนัง Endgame เป็นหนังทำเงินระดับ1ของโลกไปแล้วแซงอวตารเรื่องเมื่อกี้ไปเรียบร้อยแล้วก็มีเกมออกมาด้วยซึ่งเกมเนี่ยจะไม่ได้อิงหนังภาคไหนเลยแต่ว่ามันจะมีความเป็นกลิ่นอายกับคาแรคเตอร์กับตัวละครในเกมเนี่ยที่มาจากหนังค่อนข้างเยอะเนาะมาจากตัวหนังเอาจริงๆอ่ะให้ความรู้สึกของตัวหนังภาคแรกเลยว่าแบบหนังภาคแรกอ่ะมันออกมาเป็นยังไงถ้าเป็นเกมอะไรเงี้ยซึ่งตัวเกมที่ออกมาในครั้งแรกนั้นแนวเกมเป็นแนวแอคชั่นเป็นแนวแอคชั่นมุมมองบุคคลที่3แอคชั่นก็พวกแบบ Devil May Cry ขอสดน้ำแป๊บนึงขอแห้งซึ่งทีมพัฒนาเนี่ยคือบริษัท Square Enix ผู้ให้กำเนิด Final Fantasy ทีนี้ตอนที่เทรลเลอร์ออกมาครั้งแรกโอ้โหโคตรไฮป์แบบเชียร์ Marvel Avenger เป็นเกมโคตรเท่คือแม่งเท่มากเว้ยทอIron Man คือแบบแม่งเท่มากอยากเล่นมากมากๆอ่ะแล้วเสร็จแล้วพอตัวเกมออกมาจริงๆคือเนี่ยทุกวันเนี้ยยังไม่เล่นทุกวันนี้ยังไม่เล่นเลยเพราะว่าพอตัวเกมออกมาจริงๆแล้วก็ไปดูเขาก่อนคืออยากรู้ไงว่ามันจะมีเนื้อเรื่องอะไรยังไงคือเป็นคนเอาตรงๆเลยนะไม่ค่อยซื้อเกมส่วนใหญ่เกมที่มีเล่นน่ะเกมฟรีซื้อบ้างนิดหน่อยมอนฮันเนี่ยซื้อแน่นอนมอนฮันโคตรติ่งมอนฮันเนี่ยซื้อแน่นอนตอนแรกจะซื้อไซเบอร์พังด้วยแต่ว่าเจอกระแสเข้าไปเบรกเลยเจอกระแสหนักเข้าไปกูเบรกก่อนยังไม่ซื้อนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปลงกับพวกบอร์ดเกมจะไปเสียกับบอร์ดเกมเยอะแล้วตอนนี้ทำเกมเองด้วยนะจ๊ะใครอยากเทสบอกนะเดี๋ยวรอระบบบาลานเดี๋ยวเอาไปเทสให้ไอเอาไปให้เทสเอาไปเทสให้อะไรวะเดี๋ยวเอาไปให้เทสนะครับก็ส่วนใหญ่จะไปกับทางนั้นไม่ค่อยเสียเงินไปกับการซื้อเกมหรือเติมเกมนี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่เติมเกมเป็นคนไม่เติมเกมเลยทีนี้อันเนี้ยก็เลยยังไม่ซื้อยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ไปดูเขาก่อนว่าเฮ้ยมันสนุกปะวะมันน่าจะดีไหมถ้ามันดีก็จะซื้ออยากจะซื้อเล่นเพราะว่าเฮ้ยมันดีระบบการต่อสู้ระบบบังคับตัวละครพวกobstacle พวกแบบว่าสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยมันดูแบบอินเตอร์แอคกับตัวเราได้ดีก็เลยดูก่อนเพื่อเป็นแบบการป้ายยาให้ตัวเองว่าแบบเอ้ยอยากเล่นเว้ยทีนี้พอไปดูแล้วกลายเป็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอ่ะตรงนี้แอบมีสปอยนิดเนาะไม่รู้อันนี้หรือเปล่าแต่น่าจะสปอยคือตอนที่ดูเขาเอาตอนแรกก่อนดีกว่าตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวจากภาคหนังจักรวาลหลักเนาะแต่ดูไปดูมาอ้าวเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าตัวเอกเราแม่งกลายเป็นแบบกมลาขานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันก็ไม่ได้เด่นหรือมีพลังหรือน่าติดตามขนาดนั้นคือดีนะกมลาขานก็ดีไม่ใช่ไม่ชอบนะมิสมาเวลอะแต่แม่งแบบมันไม่ใช่ตัวแบบตัวชูโรงของหนังวะวะคือฟีลลิ่งอ่ะกลิ่นอายทุกอย่างอ่ะตัวละครอะไรเงี้ยแม่งเป็นฟีลหนังมากเว้ยแม่งเป็นฟีลแบบ Marvel Avengers Cinematic Universe มากๆแต่แบงค์แบบเฮ้ยตัวเอกมึงเป็นกมลาขานที่แบบไอ้พลังแม่งคือขยายร่างแบบมิสเตอร์แฟนตาสติกเนี่ยนะกูถามจริงกูถามจริงๆเลยนะแล้วประเด็นคือเนื้อเรื่องแม่งสั้นมาก
คืออ่ะยอมรับเลยดูพี่เอกฮาล็อกเกอร์เล่นใช่ป่ะแล้วแบบแม่งมีความรู้สึกหนึ่งเว้ยตอนที่ดูเขาเล่นจบจนจบเนื้อเรื่องแล้วว่าแบบจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอวะมีแค่นี้เหรอวะจริงดิอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีความรู้สึกแบบเอ้ยอะไรวะแล้วเหมือนเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาเน้นกับความแบบมัลติเพลเยอร์อ่ะเออเขาเน้นกับความมัลติเพลเยอร์เขาทำเกมมาออกมาเป็นมีโหมดมัลติเพลเยอร์ที่สามารถเล่นได้4คนพร้อมกันแต่สุดท้ายแล้วมัลติเพลเยอร์มันก็ออกมาไม่ดีขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมั่วเพราะ4คนน่ะคิดดู4คนแม่งฟัดพลังกันนุ่มตามตุ่มตามตุ่มตามนัว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 โอ้มองไม่เห็นแล้วภาพอะไรเนี่ยมองไม่เห็นแล้วแม่งมีแต่แสงวูบวาบวูบวาบนึกออกป่ะแม่งจะเป็นความแบบมันก็จะมึนๆนัวๆนิดนึงแต่ก็อาจจะสนุกมั้งบางคนก็อาจจะสนุกแต่เหมือนได้ข่าวว่าไม่ใช่ได้ข่าวว่าหรอกเห็นมาเลยแหละนะเป็นข้อมูลว่าผู้เล่น Avenger เนี่ยลดหัวมากๆเออก็เลยเป็นอีกเกมนึงที่รู้สึกแบบเกมจากหนังอะแม่งจะไม่สามารถได้ขนาดนั้นหรอวะเออมาเรามาต่อที่เกมต่อไปดีกว่าต้องพูดว่าหนังเรื่องต่อไปนะคือหนังเรื่องนี้เป็นมหากาพย์หนังมาจากนิยายและมีเกมออกมาเยอะมากแต่ละเกมก็มีทั้งปังทั้งแป๊ดมีทั้งดีไม่ดีเรื่องนี้เลยจ้ะอุ้ยเดี๋ยวป่ะลืมเออโอเคเรื่องนี้บอกเลยว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นตำนานอยู่เหมือนกันค่อนข้างเป็นตำนานเลยเพราะว่านิยายเนี่ยออกมา3เล่มมั้งนั่นก็คือเรื่องThe Lord of the Ring นั่นเองนะครับเพิ่งมีนิยายทั้งตัว The Lord of the Ring ใช่ป่ะแล้วก็มี The Hobbit ด้วยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยบอกเลยว่ามีเยอะมากๆเนาะตัวเกมมีเยอะมากอ่ะทีนี้เกมที่เรามาพูดถึงกันในวันนี้จะเป็นเกมที่เชื่อว่าจะค่อนข้างไม่ใช่จะค่อนข้างเชื่อว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจริงๆก็ระดับค่อนข้างดีเลยแหละThe Lord of the Ring ที่เคยเล่นจะมีเกม Middle Earth ที่เป็นแบบ Battle เขาเรียกว่าอะไรวะ Battle of Middle Earth อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเกมแบบวางแผนการลบเลยแต่ว่าเกมเนี้ยจะเป็นออกแนว Action RPG แล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างน่าสนใจเกมนี้ก็คือเกม Middle Earth Shadow of Mordor ซึ่งมันมีด้วยกัน2ภาคภาคแรกจะเป็น Shadow of Mordor ภาค2จะเป็น Shadow of War เนาะคือเนื้อเรื่องน่าสนใจละเนื้อเรื่องเปิดมาก็คือเราอ่ะเป็นอะไรวะ อยู่ก็ช็อตเอาเป็นว่าจำได้แค่ว่าเราอ่ะเหมือนแบบอยู่ฝ่ายตัวร้ายเนาะ แล้วก็เหมือนเรามีความสามารถในการควบคุมออกได้อะไรเงี้ยเฮ้ยแบบปกติเราเล่นอ่ะเคยเล่นของ PS2 มั้งที่เป็นตามหนังเลยอ่ะตามหนังเลยหรือเรื่องทุกอย่างตามหนังเลยมันก็ตามหนังอ่ะเราก็เล่นเป็นคนดีอ่ะตามหนังเลยอ่ะแต่ภาคนี้แม่งฉีกแล้วมันสนุกมันเป็น Open World ด้วยมันสนุกแบบสนุกเลยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่บอกเลยว่าควรจะไปเล่นควรหามาเล่นเนี่ยแม่งสามารถแบบเห็นวิญญาณควบคุมออกนู่นนี่นั่นให้ออกแม่งตีกันเองอะไรเงี้ยผจญภัยสนุกสนานเนาะก็ถือว่าดีเลยแหละแนะนำไปหามาเล่นเล่นเองดีกว่าเนาะโอเคจริงๆที่เรารู้สึกว่าอยากทำคอนเทนต์นี้เนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยมันก็มีเราเป็นคนชอบดูหนังเว้ยคือกูเป็นคนชอบดูหนังกูเปลี่ยนสรรพนามตัวเองตลอดเวลา คือเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วทั้ง
ทั้งดูหนังและเล่นเกมเนี่ยมันก็มีความแบบส่วนที่สอดคล้องกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นดูหนังเล่นเกมดูซีรีส์อ่านนิยายอ่านการ์ตูนพวกนี้มันเป็นสื่อเพื่อความบันเทิงเนาะแล้วบางทีเวลามันครอสกันเนี่ยมันก็มีอะไรน่าสนใจออกมาเราก็เลยอยากเอามาพูดนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้ขอพักแป๊บนึงนะพูดคนเดียวเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยใช้ได้เลยโอ้พูดมาได้ไงวะเนี่ยครึ่งชั่วโมงโอเคทีนี้มันก็จะมีจริงๆมันมีเกมจากหนังอีกเยอะมากอย่างเช่นตระกูลเลโก้ตระกูลเลโก้นี่เรียกว่าถอดสมองเล่นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรบางทีแม่งเอาฮาด้วยซ้ำนะเลโก้มีอะไรมี Marvel DC มี Harry Potter The Lord of the Ring แม่งก็มาหมดนะอะไรอย่างนี้ถามว่าสนุกไหมก็สนุกเพลินๆนะไม่ต้องซีเรียสกับการที่แบบโหเนื้อเรื่องต้องเข้มข้นมีการแบบหักหลังตัวร้ายมีมิติไม่ต้องเกมเลโก้คือเกมชิลๆเล่นชิลๆสบายๆ สนุกสนานกันไปเรื่อยๆบางทีแม่งเล่นมุกแบบมุกที่เฉพาะเลโก้เท่านั้นอะเฉพาะแบบตัวเลโก้เท่านั้นถึงจะเกิดมุกนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็ฮาดีคือเอาฮาอย่าไปคิดมากเนาะก็สนุกไปเล่นเถอะเลโก้อ่ะถ้าแบบเครียดๆอะไรเงี้ยไปเล่นเลโก้ก็ชิลๆดิ Star Wars ก็มีเออพูดถึง Star Wars เกม Star Wars ก็มีนะเยอะแยะเลยเออลืมเอามามีหลายภาคมากแล้วก็หลายๆภาคดีด้วยอย่างเช่น Battlefrontที่เพิ่งไลฟ์ไปก็สนุกจริง Battlefront ภาค2อ่ะเอาภาคแรกก่อนภาคแรกอ่ะค่อนข้างกากมันไปด่าเขานะนิสัยไม่ดีเลยทำไมเป็นคนแบบนี้วะเอ้ยแต่จริงๆแล้วเวลาเล่นอ่ะนึกออกป่ะเราเล่น Star Wars เราก็อยากเป็นไอ้นี่ใช่ป่ะเราก็อยากแบบเล่นเจไดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่า ในภาคแรกอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนภาค2ที่สู้ไปเรื่อยแล้วเก็บพอยต์แล้วไปซื้อตัวละครอะไรเงี้ยมันคือแบบต้องไปวิ่งหาเหรียญแล้วก็สุ่มตัวเอาซึ่งแบบเอ้ยทำไมต้องสุ่มแบบนั้นด้วยวะแต่แบบภาค2ก็ดีหน่อยตรงที่แบบเราเป็นตัวกิ๊กี้ไปเรื่อยแล้วสักพักนึงถ้าเราสมมุติว่าเราสามารถทับคะแนนได้ดีแล้วก็มีคะแนนไปซื้อตัวละครที่แบบเป็นฮีโร่เป็นแบบเจไดเป็นซิธนู่นนี่นั่นเรามาเล่นได้แต่แบบมันก็มีข้อจำกัดในของจำนวนของผู้เล่นที่สามารถเล่นเจไดได้อยู่มันก็โอเคเราเพิ่งแจกฟรีไปมันทำให้เกมแม่งค่อนข้างแบบบูมกลับมาอีกครั้งอ่ะมันแจกฟรีอ่ะใครๆก็เอาป่ะวะเป็นBattlefront 2แล้วภาพก็ไม่ได้แย่ภาพก็ดีมีเนื้อเรื่องด้วยเนื้อเรื่องเล่นแล้วก็สนุกดีเออก็ใช้ได้เลยเนื้อเรื่องก็ไม่ได้แย่แล้วก็เป็นแบบแยกๆออกมาด้วยนี่น่าสนใจมากเลยอันนี้มีไซโครพังละเมื่อกี้น่าสนใจมากก็คือกอลัมน่าสนใจมากอ่ะทีนี้โอ้โหเทเลอร์ทำไมเทเลอร์ไซโครพังอันนี้มันดูดีจังวะยังไม่เหมือนเกมจริงต้องขัดซีนชัดๆโอเคอ่ะเมื่อกี้อ้าวลืมเลยเมื่อกี้อ๋อ Star Wars ก็จริงๆก็ไปหมดละเสียงโอเคก็จริงๆ Star Wars มีเกมออกมาเยอะมากเคยเล่นเกม Jedi Knight ใช่ป่ะภาค Jedi Knight ที่เป็นแบบคือตอนนั้นเด็กๆอยู่แล้วก็เล่นมัลติเพลเยอร์ก็สนุกเพราะว่าแม่งเอา Jedi มาเดินฟันกันในยุคนั้นแบบเด็กๆอ่ะมัธยมอะไรเงี้ยมันก็สนุกอยู่แล้วเราได้เห็นตัวละครที่เอาถือดาบมาฟันใช้ฟอสผักนู่นนี่นั่นสามารถจัดฟอสได้ว่าจะเป็นฟอสผักฟอสดึงหรืออะไรอย่างเงี้ยกระโดดสูงนู่นนี่นั่นเออก็สนุกดีแล้วก็ภาค The Force Unleashed ก็สนุกอันนี้สนุกมากเพราะว่าเราเล่นเป็นตัวร้ายกับใจมันก็แบบถือดาบแดงอ่ะอย่างเท่และถือดาบกับด้านโคตรคูลมากๆก็สนุกแต่ก็มีบางอันที่แบบรู้สึกแปลกๆเหมือนกันพวกโคนวอลอะไรเงี้ยก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่ก็โอเคก็โอเคอยู่จริงๆเกมจากหนังก็มีเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราก็จะหยิบเอามาพูดกันประมาณแค่นี้เนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมไหนก็ลองไปหาซื้อดูได้หลายๆเกมก็มีขายอยู่นะปัจจุบันนี้เน
ที่แนะนำเลยจริงๆก็ Alien Isolation แล้วก็ตัว Middle Earth Shadow of Mordor กับ Shadow of War นะสนุกไปหาดูกันได้นะจ๊ะไม่ใช่ไปหาดูไปหาเล่นนะโอเคคอแห้งละเหนื่อยละไปดีกว่าเนาะก็อาทิตย์หน้านะครับผม4 ทุ่มวันศุกร์หน้าเวลาเดิมที่ Facebook ตรงนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันดูเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจยังไม่ได้กดไลค์ channel ยังไม่ได้กดไลค์คลิปยังไม่ได้แชร์คลิปเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่อง YouTube ด้วยเดี๋ยวเราจะมีคลิปย้อนหลังเนาะไปลงที่ YouTube นะครับผมไปรอดูกันได้นะสำหรับใครที่อยากดูย้อนหลังใน YouTube หรือว่าจะดูผ่าน Facebook ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็จะเอาไลฟ์นี้ค้างไว้แบบนี้แหละเราไม่ลบแม่งหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ค่อยมีคนดูโคตรแบบเศร้าอ่ะเศร้ามากๆโอเควันนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ Not So Fast Prestato นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วจ้าสวัสดีบ๊ายบาย